อยากเชิญชวนให้ท่านที่กำลังดูการทำงานเผยแผ่ธรรมะที่ถือเป็นการปฏิบัติธรรมนี้อย่างคนที่มีกุศลจิตร่วมกันนะคะการปฏิบัติธรรมไม่ได้อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมที่เรานั่งหลับตาอยู่ในท่าสมาธิเท่านั้นแต่การปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่กระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมอารมณ์เรากำลังขยายการปฏิบัติธรรมออกไปในจักรวาล นี้ทีเดียวค่ะไม่ว่าเราจะยืนอยู่ที่ตรงไหนตรงนั้นเป็นที่บรรลุธรรมของเราเราพูดกันให้ชัดเจนไปเลยว่าทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์ค่ะการบวชพุทธสาวิกาคือการให้โอกาสเด็กผู้หญิงเราเชื่อว่าการช่วยให้เด็กของเรามีใจที่แข็งแรงเพราะมีธรรมพึ่งหัวใจของตัวเองได้และใช้ชีวิตที่เหลือของเขาเป็นการปฏิบัติธรรมเจริญให้มากทำให้มากในเรื่องของสติมีสติอยู่ในทุกลมหายใจเข้าและออกเขาจะกลายเป็นดอกไม้ที่หอมทวนลมเขาจะไม่ใช่เด็กที่แค่สวยงามนะคะแต่งดงามและงอกงามนี่คือการทำงานของเสถียรธรรมสถานที่ผ่านมาใน30ปีที่เราเห็นว่าการลงทุนกับเด็กไม่มีคำว่าขาดทุนค่ะถ้าอยากลงทุนกับโลกอยากให้โลกเป็นอย่างไรก็ต้องลงทุนกับเด็กและทำให้เด็กเป็นอย่างนั้นค่ะจึงขอเชิญชวนท่านที่กำลังเห็นพวกเราทำงานได้มีส่วนเข้ามาสนับสนุนการบรรลุธรรมของเด็กที่จะทำให้เขาเป็นมนุษย์ที่แท้ไม่เป็นแค่เหยื่อของอารมณ์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดยปตท.